สวัสดีครับอยู่การเกมทีมไฟท์แท็กติกนะฮะวันแรกเราหยิบมานะครับแคทลินบ้างดีกว่านะฮะได้มาเป็นทาดูและไอเทมไม่มีครับได้มิดฟอร์จูนฮะสไนเปอร์โอ้โหคอกเมาก็สไนเปอร์นะฮะสไนเปอร์3ตัวเอ้าว่ะคาสดินดีกว่าคาสดินกลายพันธุ์นะฮะออกมา2ตัวมาแทงชั่วคราวต้นเกมก็ได้ฮะไอเทมครับมาเป็นเสื้อเกราะนะครับและก็เดี๋ยวมาดูอาร์คเบนกันฮะว่าจะไปสไนเปอร์ได้หรือไม่แต่เหมือนว่าจะไม่ได้ฮะอาร์คเบนครับแต่ละอันนี้มันไม่เกี่ยวกับภาษาเลยนะฮะอันแรกครับก็ได้พลังโจมตีและพลังเวท4หน่วยต่อคุณสมบัติที่เปิดใช้งานคือเล่นแบบภาษาเลอะๆเทอะๆไปเยอะๆนะฮะไม่ค่อยเหมาะผมเท่าไหร่อันที่2ก็เหมือนว่าจะเล่นยากฮะยูนิตที่ไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติจะได้รับพลังชีวิต500หน่วยและความเร็วการโจมตี70เล่นไม่ถูกเลยคือมันต้องไม่เปิดใช่ไหมมันถึงจะมีไม่เคยเล่นนะฮะแต่ดูไม่น่าเล่นเอาอันนี้ดีกว่าฮะอันที่3ความสามารถคือเมื่อลงเวลฮะมันจะได้เพิ่มเติมอีก3หน่วยนะฮะแล้วก็ไปถึงเวล10ได้ฮะเท่ากับว่าลงเวลทีเนี่ยมันจะขึ้นทีละ7หน่วยเลยเลเวลอัพเร็วนะครับแต่ก็ไปตันที่เวล10ฮะมีโอกาสที่จะเจอตัว5บาทได้สูงขึ้นมั้งผมว่าอ่ะตัวออกมาฮะยอร์แดนครับโอ้โหยอร์แดนมา2ตัวเรามีซิกตัวนึงเดี๋ยวต้นเกมเอานี่ก่อนยอร์แดนฮะยอร์แดนมาเก็บเงินนะฮะแล้วก็บอดี้การ์ดด้วยฮะโอ้โหผมว่าผมจะไม่ทำคาสดินนะฮะคาสดินมันเอาคู่กับสไนเปอร์น่าจะยากฮะว่าจะทำยอร์แดนเป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยฮะเอามาใช้ต้นเกมก่อนละกันฮะต้นเกมก็ปล่อยแพ้ไปก่อนก็ได้ฮะผมอยากเลือกไอเทมด้วยนะฮะทำยอร์แดนไปยังไงก็แพ้นะฮะแต่เดี๋ยวเอาเงินก่อนด้วยความที่อยากเล่นไอเทมฮะปล่อยแพ้ไปก่อนฮะต้นเกมครับรอบนี้ฮะเจอกับบอดี้การ์ดขั้น1ฮะก็มีป๊อปปี้2ดาวไอเทมมาแล้วฮะ2ตัวเลยเราก็1ดาวล้วนฮะแพ้ไปเนาะดาเลียสมาเป็นบอดี้การ์ดฮะปกปักคงไม่ใช้ฮะกลายพันธุ์วันนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ได้แค่ดูดเลือดนะฮะเดี๋ยวหยิบมาเผื่อว่าจะเอาองค์กรมาแทงได้ฮะองค์กรมันก็มีเกราะของมันอยู่แล้วฮะวันนี้อยากคู่กับสไนเปอร์ฮะสไนเปอร์มาถึง3ตัวเลยและเคทลินก็2ดาวเลยด้วยนะเอาจริงเนี่ยมันไม่ใช่สไนเปอร์3ตัวมัน4ตัวแล้วฮะตอนนี้ฮะไซล่าขึ้น2ดาวมาแบบงงๆมาแบบง่ายๆเลยนะฮะซึ่งไซล่านี่จริงๆไม่อยากจะทำนะอยากทำแค่บอดี้การ์ดนะฮะแล้วหยิบดาเลียสมานะฮะเอามาคู่กับป๊อปปี้บอดี้การ์ดน่าจะเป็นตัวแทงที่ดีถ้าไปคู่กับสไนเปอร์นะฮะอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวลองหยิบขึ้นมา2ดาวก็แล้วกันนะฮะเผื่อได้องค์กรอีกแล้ว รอบนี้ครับเจอกับปกปักนะฮะมีเป็นมิดฟอร์จูน1ดาวล้วนเหมือนกันเลยฮะเรายอร์แดนครับบางกว่าเยอะฮะแพ้ไปยังไงครับเนี่ยยอร์แดนลูลูฮะขึ้นมา2ดาวจริงๆอยากเล่นสไนเปอร์นะเนี่ยยังไงดีรอบนี้ลงได้4ตัวฮะเดี๋ยวเอาแคทลินลงไปนะครับ2ดาวแล้วด้วยฮะได้สไนเปอร์มาขั้น1ส่วนแนวหน้าช่างมันฮะอยากได้เลือกไอเทมรอบนี้ครับเจอกับนักเรียนฮะนักเรียนกันทั้งทีมเลยนะครับเลโอน่า2ตัวฮะคาทาริด้าก็บรรลุครับผลออกมาก็แน่นอนฮะมากันที่ไอเทมครับไอเทมได้เลือกสมใจคู่แรกเลยนะฮะว่าจะหยิบมาเป็นคาถานะที่บ้านมีเป็นธนูอยู่แล้วฮะจากเคทลินนะฮะก็เอาคาถามาแล้วก็หยิบมาเป็นคอกเมาด้วยฮะคอกเมาว่าจะทำเป็นกุนซูให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขายเคทลินทิ้งไปนะฮะโอเคครับซิกมาฮะ2ดาวครับขายอะไรดีเอาไปแทนลูลูแล้วกันฮะลูลูทำอะไรได้ไม่มากครับเดี๋ยวเราเล่นยอร์แดนแค่3ตัวฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยขายไปเหมือนเดิมนะฮะเหมือนคลิปก่อนๆหน้านี้ฮะโอเคครับรอบนี้เจอกับท้าดวลฮะ1ดาวล้วนเลยอักเมนเหมือนว่าจะเป็นถึกทนละมั้งน่าจะได้สัก2ตัวนะฮะก็เลย BHP เยอะหน่อยฮะแนวหน้าเราไม่ไหวเลยครับปล่อยไปฮะเดี๋ยวรอเลื่อยเทิมอีกรอบ1รอบ3ขีด4นะฮะไม่รู้แต้มจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ก็ที่โหลแล้วนะโอเคครับป๊อปปี้มาตอนนี้เป็น2ดาวแนวหน้าหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะเก็บตัวบอดี้การ์ดไว้นะเผื่อเอามาแทงคู่กับสไนเปอร์ฮะจริงๆผมจะลงเวลก็ได้นะฮะเลเวลก็ขึ้นเร็วอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเราเก็บเงินฮะเอาพ่ายแพ้ต่อเนื่องได้ไอเทมด้วยฮะได้เลือกไอเทมแพ้ยาวๆไปต้นเกม
ตัวออกมาก็อย่างที่เห็นฮะคือบอดี้การ์ดมันมีตัวเดียวที่เหลือมันไม่2ดาวเลยไซล่าผมขายทิ้งไปแล้วนะฮะกล่าวว่าคงจะไม่ไปทางองค์กรน่ะเอามาแค่บอดี้การ์ดอย่างเดียวพออ่ะมาลองดูไอเทมรอบนี้ครับผ้าคลุมมาแล้วฮะผ้าคลุมผู้ธนูก็ได้ลูนาเทเคนฮะตอนนี้คาถามาด้วยครับถ้าเน้นมิดฟอร์จูนสไนเปอร์ก็คงจะต้องหาถุงมือนะฮะแล้วก็มาสักทีครับดาเลียแท้2ดาวบริการของเราเคลียร์ตัวไม่ใช้ออกไปได้39ครับเอ้าเคทลินมาอีกตัวจะ3ดาวมั้ยเนี่ยไม่แน่ใจรอบนี้เดี๋ยวไปบริการสักขั้นนึงก่อนไม่รอดีกว่าไปลงเวลเลยแล้วกันนะฮะเก็บเงินได้4บาทแล้วพอใจแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็อาจจะลงเวลรัวๆนะฮะแคทลินคงไม่ปั้นอาจจะปั้นเป็นค็อกเมาแทนแต่ตอนนี้ก็ไม่สองดาวสักทีอ่ะรอบนี้ครับเจอกับจักรพรรดินะฮะก็เป็นซามิล่าฮะซามิล่ายังไม่ได้ใส่ไอเทมฮะมีแต่ไอเทมเป็นตัวเข้ามาซึ่งก็ยังไม่2ดาวสักเท่าไหร่ฮะรอบนี้มีลุ้นว่าจะชนะบ้างแล้วนี่ครับหลังจากที่พ่ายแพ้มาเนิ่นนานฮะเหลือ67แต้มครับขอชนะบ้างนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเอาจริงแล้วเผลอๆนี่อาจจะไปปั้นวิฟอร์จูนแทนเลยข้ามไปนู่นเลยทิสซาน่าก็ได้นะครับทิสซาน่านี่ก็ทำให้เราไปทาง4สไนเปอร์ได้ฮะสไนเปอร์นี่ก็ช่วยในเรื่องของความแรงฮะยิ่งวางตัวไกลศัตรูก็ยิ่งยิงได้แรงครับส่วนกลายพันธุ์วันนี้ฮะก็อย่างที่บอกไปคือได้ดูดเลือดอ่ะมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะงั้นฮะคาสรินคงไม่เล่นฮะเอาบอดี้การ์ดมาแทงดีกว่าฮะได้ยั่วยุศัตรูด้วยฮะได้ดึงด้วยฮะก็รอบนี้ครับเจอกับกลายพันธุ์นะฮะทีมนี้ก็ปั้นเป็นคอกบ่าวเหมือนกันเหมือนว่าคอกมาผมจะปั้นไม่เกิดเลยฮะสงสัยต้องข้ามไปมิดฟอร์จูนจริงๆอ่ะเท่ากับว่าในรอบต่อไปฮะไอเทมชิ้นต่อไปก็อาจจะต้องหาเป็นถุงมือนะฮะเรามีคาถาแล้วก็ทำเป็นจีเวลกัตเลตนะฮะเอาเป็นสกิลแล้วมีโอกาสติดคริติคอลขึ้นมานะฮะสกิลจะได้แรงขึ้นอักเมนครับอักเมนมันเหมือนกับตะกี้เลยอะผมเอานี่ดีกว่าฮะได้เลือกผสานฮะจริงๆเนี่ยผมชอบเล่นตามอักเมนที่มาก็คือผสานที่มันจะออกมาแต่ออกมาคือโอ้โหบริการเจ้าหน้าที่และก็ทหารรับจ้างครับซึ่งถ้าเอาตรงกับที่เราอยากจะเล่นเนี่ยบริการน่าสนใจแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ CC นะฮะได้จับ1ตัวดีเหมือนกันแต่มันมีเงื่อนไขครับคือจะต้องเล่นเคทลินฮะและเคทลินเราคือเราไม่ได้กะปั้นเกิดขนาดนั้นกะจะขายทิ้งด้วยฮะเพราะงั้นเดี๋ยวผมไปทางบอดี้การ์ดดีกว่าหยิบผสานมาก็ช่วยให้ไปได้4ได้6ได้ง่ายขึ้นนะฮะก็แนวหน้าจะด่าขึ้นให้สไนเปอร์ได้ยิงฟรีและตัวออกมารอบนี้ไม่น่าสนใจเลยครับไปฮะลงเวลฮะขึ้นเวล6อย่างรวดเร็วครับเอาเป็นชิ้นส่วนสักขั้นนึงก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ทำบอดี้การ์ดขั้น2ได้ฮะให้ซิกไปเดี๋ยวซิกเราก็ขายทิ้งฮะตอนนี้เอายอร์แดนมาเก็บเงินเฉยรอบนี้ครับเจอกับกลายพันธุ์ฮะและก็มีสไนเปอร์ครับวันนี้นี่คนเล่นคอกเมาเยอะจริงๆนะฮะผมปั้นคอกเมาไม่ขึ้นเลยก็คงจะต้องหนีไปปั้นมิดฟอร์จูนแทนน่ะกะว่าจะสไนเปอร์สักหน่อยเหมือนว่าจะเฟลและตอนนี้สไนเปอร์ฝั่งเรา2แล้วฮะเก็บคอกเมาไปได้ครับแล้วก็ฝั่งเขาเก็บซิกเราไปฮะโอเคเราชนะไปครับขนาดต้นเกมแพ้ยับๆเลยนะฮะก็คือได้เลือกไอเทมคู่ที่3อ่ะโอเคผมว่าผมจะเอาเป็นหมัดนะฮะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไม่ก็เดี๋ยวเอาน้ำตามาแทนก็ได้น้ำตาโดนแย่งและโอเคหมัดและก็อยู่ที่โยเนะด้วยฮะกล้าปั้นจริงๆโอเคครับวิดฟอร์จูนมาอีกตัวฮะแล้วก็ลีโอน่ามาเป็นบริการได้ตัวฮะโยเนะปั้นมาก็ตีไม่เร็วเพราะงั้นก็ข้ามไปนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยผมสามารถเลี้ยงยอร์เดนหาทิสนาให้3ดาวแล้วค่อยโลยอร์เดนก็ได้นะฮะถ้าจะเล่น4สไนเปอร์แล้วก็ปั้นทิสนาไปเลยก็ได้นะถ้ามันบายเยอะก็น่าสนใจอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่ายันท้ายเกมไหวหรือเปล่าฮะสำหรับทิสนาฮะส่วนวิดฟอร์จูนครับมันก็พอไปลุ้นอยู่เหมือนกันฮะเพราะว่าสกิลมันโดนหลายตัวนะสกิลยิงทีมันโดนเป็นกลุ่มอ่ะมันก็น่าจะแบกได้ครับรอบนี้ฮะเจอกับพึกทนฮะเราไปขึ้นเป็น3ดาวเลยครับฝั่งเราฮะสไนเปอร์2ตัวแนวหลังเรียบร้อยไปอิเลวี3ดาวก็เหมือนว่าทำอะไรได้ไม่มากนะสไนเปอร์เรายังยิงฟรีอยู่นะฮะแล้วก็เคทลินยังสกิลได้อยู่ฮะซึ่งสกิลทีก็โคตรแรงครับชนะไปฮะ
มีเวกมาครับเวกมาแทนซิกก็ได้นะฮะถ้าจะเอามาเป็นบริกะได้ดีเหมือนกันแต่เราใช้ชั่วคราวครับเพราะงั้นก็ไม่ปั่นฮะรอบนี้ไปเวล7ลงมิดฟอร์จูนลงไปสไนเปอร์ตัวที่4ยังไม่ได้นอกจากว่าจะขายซิกทิ้งไปแต่ถ้าขายซิกไปบริกะก็ต้องไปให้ตัวสไนเปอร์สักตัวหนึ่งซึ่งมันไม่เข้ากันก็คงจะไปแบบนี้ไปก่อนเผื่อว่าทิชานาจะขึ้นเป็น3ดาวครับรอบนี้ฮะก็เจอกับนักประดิษฐ์ครับเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็มีเป็นชิ้นส่วนนะแต่เหมือนว่าไอเทมจะไม่ชิ้นส่วนเท่าไหร่ฮะเอสเลียวตายไปแล้วฮะตัวที่มีไอเทมมากที่สุดนะครับบริการเราค่อนข้างหนาเลยฮะดาเลียสนี่ใช้ก็คุ้มเหมือนกันนะฮะสำหรับบริการฮะเพราะหนาและสกิลก็ดูดเลือดฮะยืนหน้าด้วยชนะไปฮะสไนเปอร์ได้ยิงฟรีโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูฮะว่าไอเทมรอบนี้จะเป็นอะไรฮะรอบนี้ผมลงเวลไปก็ไปเวล8ได้เลยนะฮะค่อนข้างไปได้เร็วอยู่เพราะว่าอาร์คเมนเนี่ยแหละทำเป็น4สไนเปอร์ได้ละไอเทมครับออกมาจีเวลกัตเลตอีกแล้วฮะคาถาถุงมือมีเป็นนี่ด้วยนะธนูกับผ้าคลุมนะฮะแล้วก็มีจิงมามิดฟอร์จูนของเราก็ขึ้น2ดาวครับแม่เสียดายอ่ะไม่มีดาบอ่ะถ้ามีดาบนี่คือได้ Infinity Edge มาคู่กับ Jewel Cutlet แล้วนะฮะอ่ะจริงผมดึงมาไว้ก่อนครับไหนๆ Argument มันมาแบบนี้ก็ไปได้นะถ้าจะเน้นตัว5บาทโดยไม่ต้องผสานอะไรมากมายได้ปั้นหรือเปล่าไม่รู้ครับก็เดี๋ยวรอดูกันฮะรอบนี้ก็เจอกับจักรพรรดิครับเป็นโซเวนนะที่มีบัฟนะฮะเอาไซออนมาด้วยครับซาบิล่าเหมือนว่าจะปั้นไม่ขึ้นฮะก็เลยไม่ได้ลงสนามฮะเน้นไปทาง 200,000 แทนใส่ 200,000 มา2ตัวครับซึ่งก็เรียบร้อยฮะชนะไปโอ้โหจริงเมื่อกี้ดึงมาขำๆตอนนี้จริงใหม่ตัวฮะจริง2ตัวแล้วได้ปั้นจริงแทนแล้วมั้งเนี่ยรอบนี้ครับเราเจอกับยอร์เดนฮะยอร์เดน6ตัวเลยนะครับไม่มีภาษาอีกแทรกเลยมีอาคมขึ้นมานะฮะจากซิกและก็เวกนะฮะป๊อปปี้ขึ้นเป็น3ดาวใส่เทมแบบจัดเต็มเลยสั่งไฟเคฟไททันและก็ตีดูดเลือดได้นะฮะทิสนาฝั่งเขาก็จัดเต็มเช่นกันครับไม่ไหวฮะรอบนี้แพ้ไปจริงผมจะใส่เทมป้องกันให้ตัวเดลหน้าเลยก็ได้นะฮะแต่ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเอาลูนานเฮลิเคนไหมถ้าเอานี่ก็ทำกากอยนะฮะแต่ถ้าไม่เอาก็ทำดาร์กอนคลอฮะรอบนี้ครับเราไปที่เวล9เลยก็ได้ฮะเพราะว่าเราลงทีมันไปเร็วครับและก็เรียบร้อยฮะไปเวล9ได้เอาจิงลงไปใส่ธนูให้สักอันหนึ่งฮะเนื่องจากว่าเธอเองเนี่ยเป็นชิ้นส่วนฮะผสานชิ้นส่วนคู่กันกับบิชแคงนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนธนูเป็นอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจดีนะฮะคอกมาวฮะปั้นไม่ขึ้นฮะเอาไอเทมออกมาแล้วเดี๋ยวลองดูนะฮะว่า4สไนเปอร์4บอดี้การ์ดมีจริงสักตัวเป็นกระสุนแฝดนะฮะคู่กับคอกมาวจะได้เรื่องหรือไม่ครับรอบนี้ได้มาเป็นลูนาเฮลิเคนครับกระจายดาเมจได้แต่เหมือนว่ายิงไม่แรงเท่าไหร่ฮะมันแค่กระจายได้เฉยๆนะเจอกับผสานนักเรียนนะฮะตอนนี้จริงขึ้นไปแล้วฮะลงมาก็เบิร์นตัวรอบๆครับได้ดีอยู่ฮะดาเลียสเรายังไม่ตายครับโอ้โหบอดี้การ์ดโคตรดีไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเราปั้นจิงเลยแล้วกันนะฮะจิงนี่ผมว่าผมจะเน้นไปทางแรงๆนะฮะก็อาจจะเมื่อกี้ใส่ธนูไปก็เดี๋ยวทำเป็นนี่แล้วกันนะฮะดาบจะแอนสเลเยอร์ก็น่าจะดีหรือว่าไปทางลูนานเฮอริเคนก็ได้แต่เมื่อกี้เห็นแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปกุนซูก็ไม่ได้เน้นกระสุนแฝดเท่าไหร่เอาแบบสกิลแรงๆไปเลยก็ทำใจเอ็นสเลเยอร์ฮะเวลาเจอกับศัตรูที่มี HP เยอะฮะมันก็จะแรงขึ้นมาครับทำใจเอ็นสเลเยอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวใช้ ability ของชิ้นส่วนฮะเปลี่ยนถุงมือเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง Jewel Cutlet หรือไม่ก็ Infinity Edge อะไรอย่างเงี้ยฮะไปสุ่มๆกันเองครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาไอเทมใหญ่มาให้จริงอีกสักชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายนะเพราะที่เหลือเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ละ ส่วนตัวในรอบนี้ครับก็มีบรอมนะฮะเอาไปแทนดาเลียสก็ได้ฮะดาเลียสเราอาจจะไม่ต้องปั้นละเอาสตันดีกว่าฮะหลังๆและในรอบนี้ก็เจอกับทึกโทนครับแล้วก็มีเป็นหารับจ้างอยู่ขั้นหนึ่งฮะจำนวนตัวเราเยอะกว่าถึง3ตัวฮะทีมนี้เราเน้นเป็นจำนวนตัวนะฮะและก็ติดอยู่กับบอดี้การ์ดอยู่นานพอสมควรฮะและก็เรียบร้อยครับเข้ากันได้ดีฮะระหว่างสไนเปอร์กับบอดี้การ์ดฮะอ่ะอักเมนโห
โอ้ยไม่มีอักเมนอะไรที่น่าสนใจเลยมีเอ็กซายได้รับกรอบป้องกันฮะถ้าไม่ได้ยืนติดกันนะครับแล้วก็ตัวตอนนี้เต็มสนามนะฮะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ตัวเลยฮะสไนเปอร์มันยังไงดีอะไป4ได้ดาเมจก็จริงฮะแต่ผมจะเน้นจิงแทนแล้วมั้งเนี่ยดูแล้วน่าจะไปทางจิงแทนรอบนี้เดี๋ยวเอาบรอมลงไปแล้วกันนะฮะดาเลียสไขไปตัวยังไม่ได้จัดไปแบบนี้ไปก่อนแล้วกันฮะตื้อๆมึนๆตัวเต็มไปหมดลองดูคร่าวๆแล้วเนี่ยสไนเปอร์มันปั้นให้ใครฮะปั้นให้วิทฟอร์จูนเหรอวิทฟอร์จูนมีแค่ดิวิลกาเลตนะฮะไม่พอดาเมจแค่นี้ไม่พออินฟินิตี้เอทไม่มีฮะไปปั้นทางจิงแทนนะและจิงก็ไม่ใช่สไนเปอร์ด้วยฮะแต่เป็นกระสุนแฝดครับตอนนี้ฮะได้อยู่ฮะชนะได้อยู่บอดี้การ์ดเราแน่นไงเต็มสนามเคลียร์ฮะสงสัยต้องเริ่มเอายอร์แดนออกแล้วฮะยอร์แดนตอนนี้ไม่ค่อยสำคัญละแต่เราสามารถลงเวลไปถึง10ได้นะฮะเอาไว้เก็บเงินก่อนก็ได้ฮะมาลองดูไอเทมฮะไอเทมเป็นถุงมืออีกแล้วโอ้ชีเวลกัตเลตตอนนี้คือโอ้โหดูโคตรชีเวลกัตเลตเอามาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยโอเคไซออนมาผมไม่ต้องทำยอร์แดนแล้วต้องเคลียร์ยอร์แดนออกแล้วฮะแต่จัดตัวไม่ถูกตอนนี้มันเต็มสนามไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรออกเลยแต่ไปเวล10ก็32บาทไปเลยฮะลงเลี้ยวหน้าไปก็ยังไปไม่ถึง6บอดี้การ์ดนะครับจะดึงลุงบรอมมาไซออนก็อยากได้นะไซออนเอามาสตันนะครับมีปกปักคู่กับบิดแพงได้ฮะรอบนี้เดี๋ยวเอาซิกลงมาฮะขายไปแล้วก็บอดี้การ์ดนี้จะให้ใครดี อาจจะหยิบไปให้ไซออนนะแต่ถ้าเอาให้ไซออนเนี่ยสไนเปอร์ต้องหายไปนะฮะสไนเปอร์ก็อาจจะเหลือแค่ขั้นเดียวแคทลินขายทิ้งทิสซาน่าขายทิ้งอาจจะเหลือแค่มิดฟอร์จูนคู่กับคอกเมาส่วนไอเทมก็อย่างที่เห็นนะจีเวลกาเลตมัน2อันเนี่ยจริงๆไม่น่าทำ2อันนะมันไม่คุ้มแต่มันออกมาแบบนี้ให้ทำไงส่วนในรอบนี้ครับเจอกับยอร์แดนฮะยอร์แดนเขาอย่างถึกเลยฮะเริ่มแตกพ่ายแล้วฮะผมเริ่มเละแล้วฮะตอนนี้ไม่รู้จะขายอะไรฮะต้องขายหน้าอ่ะปั้นตัวแพงดีกว่ามีใครสะมาอีกตัวมีจินครับดึงไม่ทันฮะล็อกก่อนครับล็อกไว้เดี๋ยวมาดึงในรอบนี้ฮะก่อนหน้านี้ก็มาแต่ไม่ได้ดึงรอบนี้มาแก้ตัวหน่อยฮะเอามาแทนคอกมาวฮะแต่จริงๆเนี่ยลืมไปเลยว่ามันเป็นกระสุนแฝดคู่กับจิงฮะซึ่งอย่าว่าแต่กระสุนแฝดเลยครับอักเมนที่หยิบมาให้วางตัวไม่ติดกันยังลืมเลยฮะบอกตามตรงคือไม่ได้สนใจอักเมนอันที่วางตัวไม่ติดกันเลยฮะซึ่งจริงมันได้เกราะค่อนข้างดีฮะแต่ผมพยายามคิดผสานคิดตัวที่จะลงอยากเอาไซออนลงไปสตันสักหน่อยแต่ไม่รู้จะแทนอะไรและก็แทนที่ลิโอน่าฮะลิโอน่าไม่สองดาวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ฮะเอาบอดี้การ์ดให้ไปนะเท่ากับว่าบอดี้การ์ดเรา4สไนเปอร์4แต่สไนเปอร์จำเป็นต้อง4ไหมอันนี้สิปัญหาคือสไนเปอร์ของเรามีใครฮะมีมิดฟอร์จูนเหรอที่ต้องเน้นซึ่งมิดฟอร์จูนไม่มีอินฟินิตี้เอ็ดครับมันก็ไม่คุ้มนะเดี๋ยวรอดูอีกทีฮะตอนนี้ผมเริ่มเละแล้วบอกตามตรงและก็เรียบร้อยฮะแพ้ไปในรอบนี้มันเป็นเกมที่ผมจัดทีมแบบด้นสดเลย มันไม่มีภาษาอะไรที่แบบว่ามาเป็นแนวหรือมาเป็นตัวให้แบบว่าเราคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เดี๋ยวนะผมหลุดเหรอเอ๊ะฮัลโหลทำไมตัวมันไม่รีให้อ่ะซินครับดึงไม่ทันฮะล็อกก่อนครับล็อกไว้เดี๋ยวมาดึงในรอบนี้ฮะรู้ไหมครับตอนเล่นผมคิดยังไงผมคิดว่าเน็ตคงหลุดอ่ะผมพยายามสับหน้าจอไปดูเอ๊มันก็ไม่หลุดนี่นาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเราหลุดเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งหลุดตอนนี้ดิเกมกำลังสวยๆเลยอ้าวไม่หลุดนี่หว่ามีคนมาส่องบ้านเราได้เอ้าแล้วทำไมตัวมันไม่สุ่มอ๋อตัดต่อเพิ่งเห็นว่ามันล็อกไว้อย่างมึนเลยครับคือนอกจากอักเมนจะไม่ทำงานแล้วฮะกระสุนแฝดก็ไม่ทำงานที่โคตรเบอร์เลยฮะล็อกไว้ยังไม่รู้ตัวเลยโอเครอบนี้ครับเราเจอกับโชแกตฮะ3ดาวไอเทมแบบจัดเต็มฮะมีซันไฟเคฟและเลือดอย่างเยอะเลยนะครับตอนนี้ฝั่งเราฮะไหวหรือเปล่าครับไซออนโดนกินไปแล้วก็มากินแนวหลังแล้วฮะน่าจะไม่รอดแล้วอ่ะสรุปมันไม่ได้หลุดนะฮะ
พิ่งจะรู้ตัวตอนนี้แหละไอเทมฮะเดี๋ยวเอาไอเทมชิ้นใหญ่ให้กับจริงสักหน่อยฮะคิดว่าเอาเป็นตายเกิดเลยละกันฮะส่วน Infinity Age เนี่ยไปสุ่มเอาเองเนาะเรามีหมัดให้อันนึงละเดี๋ยวมันก็คงจะสุ่มได้อะชิ้นส่วนยังไงผมก็เอาไว้ฮะแต่กระสุนแฝดมันหายไปอ่ะเอาจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนกับทิสนาไม่ก็เคทลินนะฮะได้กระสุนแฝดอย่างเบอร์วันนี้ไฟออนมาอีกตัวฮะใครสะก็มาฮะใครสะเมื่อกี้ก็หยิบมาขำๆนะครับผมว่าต้องทำไอเทมแล้วแหละงั้นเอาเป็นไอออนิกสปาร์คแล้วกันนะฮะกับกากอยนะฮะไซออนยืนนานๆเน้นแทงหน่อยป๊อปปี้เปลี่ยนกับดาเลสก็ได้นะฮะแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าค็อกเมาก็เดี๋ยวเปลี่ยนกับทิสทาน่าก็ได้เหมือนกันฮะได้กระสุนแฝดมาขั้นหนึ่งค่อยๆโละยอร์เดนทิ้งไปในช่วงท้ายเกมฮะที่มันไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วโอ้โหอากาลิอยากเล่นนะแต่มันไม่มีแอสซัสซินน่ะก็คงจะไม่ได้เล่นละมั้งมาลองดูกันฮะรอบนี้เราเจอกับนักเรียนฮะก็3ดาว2ตัวพาลอนนักเรียนครับพาลอน3ดาวฮะพยายามดูบอดี้การ์ดครับว่าบอดี้การ์ดจะไป6ดีหรือว่าจะเอาสไนเปอร์ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มแตกค่ายแล้วฮะมันเริ่มเละเทะไปหมดละจะหยิบอาการิมาก็ไม่มีประสานไอเทมก็ดีอยู่นะฮะไซออนมาอูอาการิมาแย่มาดูดิอุ้ยใครสาวะใครสา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 หยิบมางานยันก็ได้ขึ้นฮะตอนนี้กาลิโอ2ดาวเลยครับโอ้วะได้มาหือมามาหือมามาหือมาแทนนี่แล้วกันฮะป๊อปปี้เป็นบริการเหมือนกันฮะสำหรับกาลิโอนะฮะก็คงจะต้องเหลือสไนเปอร์แค่ขั้นเดียวแล้วก็ไปทำเป็นตัวแพงแทนนะครับก็มีสองแสงอยู่ด้านหลังด้วยอย่างสวยเลยผมอยากให้สองแสงอยู่ที่จริงนะฮะโอเคครับตอนนี้เรามีตัวสตันสามตัวติดหน่อยตรงที่ว่าเราไม่ได้วางตัวแยกกันนะฮะไม่งั้นนี่คือได้กรอแล้วอย่างวิทฟอร์จูนเนี่ยเกาะโคตรหนาเลยนะฮะเพราะว่าจากอักเบนแต่ตัวอื่นนี่ไม่ได้สังเกตเลยครับลืมไปเลยว่ามีอักเบนนี่ฮะและกระสุนแฝดก็หายไปด้วยครับ โอเครอบนี้ชนะได้อยู่บริการอาจจะลงตัวแค่นี้ครับและไอเทมออกมากากอยฮะกับเจสไม่ได้คู่กับใครจะหยิบมาปั้นก็ไม่รู้จะแทนใครหรือจะไปทางสไนเปอร์แทนดีเดี๋ยวเอาแค่ใครสาแล้วกันนะฮะตอนตัดต่อคลิปก็คิดนะว่าจริงๆเนี่ยเราควรเอาสไนเปอร์ออกไปได้เลยแล้วก็ปั้นตัว5บาทแทนไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสไนเปอร์มันไม่มีผลอะไรละมิดฟอร์จูนก็แบกไม่ได้ฮะจริงได้แบกไคสะได้แบกตอนนี้มีจินขึ้น2ดาวเดี๋ยวรอดูกันฮะไซออนมากาลิโอมาอากาลิมาอีกแล้วฮะคือตอนนี้เนี่ยเวล10โอกาสเจอตัว5บาทมัน 25% น่ะไปปั้นตัว5บาทมาใช้แทนสไนเปอร์น่าจะดีกว่านะฮะแต่ตอนเล่นเราคิดไม่ออกไงคนดูก็มักจะคิดออกฮะผมนั่งดูผมยังคิดออกเลยฮะแต่ตอนเล่นมันคิดไม่ออกไงก็ต้องเข้าใจอะเนาะมันกดดันนะแต่มันเหลือน้อยฮะเหลือ12แต้มสุดท้ายฮะรอบนี้ฮะเจอกับโชกัด3ดาวตัวอย่างหนาเลยจริงเรามีจ่ายเซเยอร์ฮะไหวหรือเปล่าครับมาลองดูกันฮะจริงตอนนี้ได้ตีฟรีอยู่ฮะมีเป็นบริการช่วยแทงได้ชั่วคราวนิดหน่อยฮะแล้วบริการอีกคนมาโอเคจริงได้ตีฟรีฆ่าโชกัดไปได้ครับโอ้โหบริการทำงานโคตรดีและก็ไม่ติด CC ด้วยชนะไปดูดาเมจมิดฟอร์จูนแล้วคือแบบโอ้โหทีเวลกันเลย2อันไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่จินนี่โอเคอยู่นะฮะไคสาไปอีกตัวฮะอ่ะปั้นไคสาและกันนะครับปั้นจินก็ได้นะฮะแต่ไคสาดาเมจไม่ค่อยมีอาจจะต้องเอาไอเทมจากมิดฟอร์จูนไปแทนอ่ะรอบนี้ครับเราเจอกับนักเรียนฮะชาวสุเนตมาทางขวาฮะมาจิ้มใส่มิดฟอร์จูนฮะแต่จริงๆแล้วฮะตัวแบกเราอยู่ที่จริงฮะจริงลอยไปข้างบนแล้วครับบีจ่าแอสไซเยอร์ลงมาแล้วก็ตัวสตาร์ทอีก3ตัวฮะมิดฟอร์จูนของเราแตกไปก็จริงแต่ยังมีไคสาอยู่ครับผมว่าไคสาน่าจะเอาไอเทมจากมิดฟอร์จูนให้ไปนะครับน่าจะดีกว่าตอนนี้ฮะไซออนมา2ดาว2ตัวฮะไซออนบอดี้การ์ดขัดจังหวะไม่ได้มีมาหือมาก็น่าสนใจที่จะปั้นฮะอ่ะโอเคผมเปลี่ยนไอเทมฮะให้กับไคสะแทนแล้วกันนะครับสำหรับจีเวลกัลเลตฮะลองดูว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กส่วนตัวฮะเราก็จะปั้นแค่ตัว5บาทตัว4บาทซึ่งอาจจะเน้นๆทางไคสะตอนนี้ขาดอีก4ตัวฮะบิดแคร้งมาอีกตัวหนึ่งก็ยังคงเดิมฮะคืออย่างที่บอกฮะอักเบนผมลืมไปเลยในเรื่องของการวางตัว
มันไม่ได้ก่อโคตรน่าเสียดายฮะตอนนี้ไปแล้วครับจิงไคสะของเราก็สกิลแล้วฮะฝั่งเขาก็ใช้เป็นไคสะเหมือนกันนะครับและตัวหลักๆ ก็อาจจะเป็นโยเนะฮะโยเนะไอเทมจัดเต็มมากเลยจะแอสเลเยอร์ก็มีดูดเลือดก็มีตีกระจายก็ได้ฮะแต่ติดสตันไปสักหน่อยตอนนี้ขยับไม่ได้ฮะไซออนพยายามตีฮะเก็บโยเนะไปได้ปะได้ครับโอ้โหมาคือมาของเราตอนนี้เป็นตัวแบกแล้วฮะจริงไม่ใช่ครับไคสะไม่ใช่แต่เป็นไซออนนะฮะกับกาลิโอไอเทมครับยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาอะไรให้ไคสะเหรอตอนนี้จริงไอเทมเต็มแล้วฮะผมอยากได้ไอเทมดีบัฟก็เดี๋ยวเอาเป็นนี่ดีกว่าฮะโฟเซนฮาร์ทเอามาสโลว์สักหน่อยนะฮะเดินอ้อมไปโคตรไกลเอ้าไม่ได้หยิบฮะและได้ออกมาเป็นจริงอ้อแบนชีคอโยนะมันขายไม่ได้อ่ะเอ้ยเอาจริงจริง2ดาว2ตัวเอ้ายังไงเนี่ยจริงอีกตัวนึงเอ้ายังไงเนี่ยเผลอได้ปั้นจริงแล้วนะฮะจริงจริงเลือกผมจริงเลือกผมไหมจริงเลือกผมไหมเดี๋ยวเคลียร์ตัวไคสะไม่เลือกผมจะเลือกจริงไม่มีพอผมจะเลือกจริงจริงไม่มาจะโยกหลบก็ไม่ได้ดิชาวออสซิเนตด้วยนะฮะผมเอาไคสะโยกไปทางขวาแทนแล้วกันนะฮะและไคสะก็จะได้เป็นเกราะป้องกันของอัคเบนฮะเนื่องจากว่าไม่ติดเพื่อนครับแต่ก็โดนเพิ่มแม็กมานาอยู่ดีฮะแสดงว่ามี2ชิ้นนะครับฝั่งเราฮะจริงของเรายังไม่ได้ลอยเลยฮะรอบนี้ได้อินฟินิตี้เอทด้วยฮะได้ไจแอนท์สเลเยอร์ด้วยฮะโคตรแรงครับลอยไปแล้วฮะลงมาเป็นไงครับไหนไม่เห็นหายเลยหายแล้วครับจิ้งหายหัวไปแล้วเหลือไคสะฮะกับ2บอดี้การ์ดครับโคตรหนากาลิโอยังมีอยู่อีกตัวหนึ่งและก็ไคสะยิงสกิลโอ้โหเอาอ่ะเฮ้ยมาอีกตัวฮะจิ้งขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวมีนิโคเฮลนี่คือได้เลยเนี่ยไปสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปสู้กันต่อฮะจิ้งไม่เจออีกสักรอบแล้วกันนะอีกสักรอบนะรอบนี้ถ้าชนะก็คงยังไม่จบแต่ถ้าแพ้ก็ไม่รู้แต่ไซออน3ดาวก็เป็นอะไรที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะไซออนตอนนี้ไอเทมก็เต็มแล้วด้วยฮะทั้งหนามีไอออนิกสปาร์คด้วยก็ถือว่าดีอ่ะเดี๋ยวผมโยกหนีชาวออสซิเนตสักหน่อยนะฮะโยกหนีทำให้จริงนี่ไม่ได้เกาะไม่น่าโยกมันเลยแม่แย่จริงๆเลยลืมเรื่องอัคเบนจริงๆนะฮะอ่ะรอบนี้ครับมาลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับและก็ไอเทมของจริงออกมาจากชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่ได้อินฟินิตี้เอทแล้วนะฮะแต่ก็ลงมาโอ้โหดูดิครับกวาดไปได้ดีอยู่นะฮะชนะไปครับไอโอนิกสปาร์คอีกแล้วไอโอนิกสปาร์คคือฝั่งเราไม่ค่อยเน้นเวทเท่าไหร่นอกจากว่าจะเป็นไคสะนะฮะและเสียดายไคสะมันไม่มีอินฟินิตี้เอทนะครับมันก็เลยไม่ได้แรงมากขนาดไม่ได้แรงมากก็เป็นดาเมจรองลงมาจากจิงอ่ะตอนนี้ฮะมาสุ่มกันหน่อยครับหาจิงฮะอีกตัวหนึ่งครับจิงไม่มาเลยอ่ะมาให้หน่อยดียังไม่เคย3ดาวตัว5บาทเลยอ่ะมาไม่มีฮะจนต้องขายไซออนทิ้งไปหาจิงแล้วจิง3ดาวในที่สุดก็มี3ดาวตัว5บาทให้เขาเล่นสักทีฮะได้เป็นจิง3ดาวโอเคตำแหน่งไม่ได้ดูไว้จัดสุ่มอย่างเดียวฮะลองดูนะครับว่าโหดไหมจริง3ดาวเสียดายฮะไม่ได้กรอกของอัคเบนครับแต่สู้ได้หรือไม่ฮะไอเทมก็ดันเป็นแบนชีคอร์ครับจริงๆเนี่ยกะให้มันเปลี่ยนเป็นอินฟินิตี้เอทอะไรอย่างงี้ฮะแล้วก็ลงมาโอ้โหหายหมดเกลี้ยงโอ้โคตรแรงจริง3ดาวสุดยอดชนะเลยสุดท้ายผสานก็ไม่สำคัญเท่าตัว5บาท3ดาว คือวันนี้มั่วมากมั่วจริงๆมั่วโคตรมั่วอัคเบนที่3ก็แทบจะไม่ได้ใช้งานอ่ะกระสุนแฝดก็ไม่มีจริงๆน่าเอาคอกมาเอามานะฮะเอามาแทนมิดฟอร์จูนได้มิดฟอร์จูนมัน1ดาวอ่ะได้กระสุนแฝดสักขั้นหนึ่งก็ยังดีอ่ะได้มีโอกาสตีเร็วสักหน่อยมานาได้เร่งเร็วสักหน่อยก็อาจจะพอดีกว่านี้อ่ะจริง3ดาวครับดาเมจโคตรแรงใจแอสเลเยอร์ด้วยครับมันก็เลยขึ้นถึงหมื่นได้อ่ะเป็นแบบจริงไม่มีภาษาอะไรทั้งนั้นฮะนอกจากชิ้นส่วนที่มันไม่ได้ช่วยอะไรใครสาก็เช่นกันไม่มีอะไรเลยฮะนักดวลก็ไม่เล่นกลายพันธุ์ก็ไม่ได้เล่นแต่ดันแบกได้ฮะสไนเปอร์ได้ทำแต่ตัวออกมาไม่สุดเท่าไหร่ต้องขายทิ้งนะฮะสไนเปอร์ตัว5บาทก็ไม่มี
วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ